เรื่องของทางการเมืองเนี่ยก็เป็นที่ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วก็ความนิ่งเนี่ยเราอยากให้มีความนิ่งเพราะว่าจากการสำรวจเรื่องของความเชื่อมั่นทางภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็ผลมาในระยะหลังนี่มีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองในค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับงั้นก็คงปรารถนาอยากให้เห็นมีความสงบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเผชิญปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการที่จะต้องพัฒนาประเทศนะครับเดินหน้าไปในการแข่งขันแล้วก็พวกนี้ก็สะท้อนถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะครับรายได้แล้วก็ปากท้องของประชาชนกันทุกคนนะครับงั้นก็ต้องร่วมมือกันในการทำให้มีความแข็งแกร่งนะครับงั้นปัจจัยทางด้านของทางสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เป็นความกังวลนะฮะในขณะนี้ถึงแม้ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยก็ตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของการที่จะมีการชุมนุมมีการใช้กฎหมายมีอะไรต่างๆนี่ก็คงเป็นเรื่องที่ทำเพื่อที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยกันนะครับก็อยากจะให้มีไม่ว่าจะเรื่องของกระแสความรู้สึกว่าจะมีความชุมนุมจะเรียบร้อยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่าถ้าเผื่อมันเป็นตามระบบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีการดำเนินการอย่างที่เป็นไปตามความสงบเรียบร้อยนี่นะครับจริงๆตอนนี้นะถ้ามันไม่นิ่งเนี่ยเรื่องของ ความที่เขาจ้องรอดูสถานการณ์หรือว่าคิดว่าจะต้องอะไรก็ทำให้ทอดเวลาเสียเวลาไปนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้การแข่งขันเนี่ยพูดถึงความเปลี่ยนแปลงมันเร็วนะพูดกันเป็นถึงเป็นสัปดาห์เป็นวันเป็นเดือนนะครับเราให้ความสำคัญแต่ว่าครั้งนี้เราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต้องเรียนว่าการเอาพรบความมั่นคงมาใช้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเราเคยนำมาใช้แล้วและที่นำมาใช้ในที่ผ่านมาเมื่อไม่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มันก็ไม่กระทบนะมันก็ไม่กระทบอาจจะกระทบผลทางจิตวิทยาเบื้องต้นนิดหน่อยแต่ถามว่ากระทบทำให้ GDP ลงเลยไหมไม่ใช่แต่เป็นการที่รัฐบาลจะเตรียมความพร้อมเอาไว้เพื่อให้มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นการถ้ามันสอดป้องกันได้แล้วไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีแน่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมแต่ทางจิตวิทยาจะมีบ้างว่าระยะสั้นครับต้องดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นหรือไม่มีความรุนแรงขึ้นนี้ก็คงแน่นอนนะฮะคงแน่นอนว่ารุนแรงขนาดไหนด้วยมันดูขนาดความรุนแรงถ้ารุนแรงมากก็คงต้องประเมินเศรษฐกิจครั้งหนึ่งนะ